อื่นเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการดูวิดีโออย่างคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราดูโปรแกรมของผมดูเอาดูหนังสือในนี่นะครับผมจะเลือกดูแบบเต็มจอนะครับรอช้านิดนึงนะครับแป๊บนึงสังเกตดูนะครับตัวหนังสือในวิดีโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานี่ฮะนี่ฮะตัวหนังสือจะมัวๆนะครับดูนะครับคลิกไปที่นี่ครับ 480p นะครับคลิกเข้าไปจะขึ้นมานะครับ720 Full High Def นะครับคลิกเข้าไปครับดูตัวหนังสือครับเปรียบเทียบกันครับชัดขึ้นไหมครับโอเคครับผมอยากให้ทุกคนดูวิดีโออย่างชัดๆนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม iMovie นะครับของ Mac OS นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็น2011เวอร์ชัน 9.0.4 นะครับอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาใช้งานกันเลยดีกว่ามาดูเครื่องมือกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาดูมุมซ้ายบนนะครับมันเป็นวัดแป๊บนึงนะฮะโอเคมุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับหรืองานที่เราเซฟไว้โปรเจกต์ที่เราทำเสร็จแล้วนะครับก็อยู่หน้านี้นะครับเป็นงานเก่าของเราที่เราทำไว้นะครับหรือเราทำค้างไว้นั่นเองเราสามารถมาทำงานต่อได้นะครับกับโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้เข้าไป edit project นะครับก็คือมาแก้ไขงานที่เราทำไว้เนี่ยจะเป็นงานวิดีโอภาพที่ผมทำการซ้อมเต้นไปแข่งงานกีฬาสีของบริษัทนะครับทีนี้เราจะไปเลือกโปรเจกต์อื่นที่เราจะต้องการแก้ไขนะครับก็กดไปที่โปรเจกต์ไลบรารีนะครับมุมซ้ายมือเห็นไหมครับปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์ต่างๆที่เราต้องการที่เราจะแก้ไขนะครับโอเคเมื่อเราทีนี้ผมจะต้องการโอเคนี่ยังเรายังข้ามไปก่อนนะครับโมโนขวามือของเราก็จะมีวิดีโอพรีวิวนะครับว่าส่วนตรงนี้เป็นแสดงผลตอนไหนนะครับโอเคก็จะเล่นวิดีโอของเราไปเรื่อยๆนะครับดูครับเพียงเลื่อนเมาส์ครับแค่เลื่อนเมาส์นะครับไปตามวิดีโอของเรานะครับที่เป็นแนวยาวด้านโปรเจกต์ก็จะแสดงว่ารายละเอียดของวิดีโอนะครับว่าเป็นวิดีโออะไรเป็นวิดีโอที่งานเราจะต้องทำหรือเปล่านะครับโอเคต่อไปมาดูมุมนะครับซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นมุมวิดีโอเหมือนกันอันนี้เป็นวิดีโอที่เตรียมจะมาทำการตัดต่อนั่นเองครับคือเราจะ import มาจากตัวโปรแกรมนะครับวิดีโอที่เห็นอยู่นี้นะครับผมถ่ายจากกล้อง MacBook ผมล้วนๆเลยนะครับบ้าเลยนะครับผมถือ MacBook นะครับคิดดูถือ MacBook แล้วก็เดินถ่ายไปตลอดงานนะฮะโอเคก็มาดูทางขวามือนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ครับออปชันต่างๆของงานนะครับก็จะมีสไลด์นะครับการเปลี่ยนฉากนะครับรูปโลกนี่ผมไม่ค่อยนิยมใช้นี่จะเป็นแบ็กกราวด์นะครับเลื่อนลงมาต่อไปครับแท็กก็จะเป็นตัวใส่ตัวหนังสือต่างๆนะครับคลิกเข้าไปลากเข้ามาในงานนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยอันนี้จะทำการนำรูปเข้ามาตัดต่อนะครับในโปรแกรมนี่ก็เลือกเพลงเลือกซาวด์เอฟเฟกต์นะครับเลือกเพลงที่จะมาประกอบในวิดีโอของเรานะครับโอเคเมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์พอคร่าวๆแล้วนะครับเราเริ่มตัดต่อเลยดีกว่าผมจะสร้าง new project ขึ้นมานะครับคือเราจะสร้างงานใหม่เลยโอเคก็จะขึ้นหน้านี้ครับเราจะทำงานเกี่ยวกับอะไรครับโปรเจกต์ของเรากีฬา movie trailer เราจะสร้างหนังสั้นก็มีเป็นเทเลอร์หรือตัวอย่างหนังให้เราได้เลือกกันนะครับเราคลิกเข้าไปก็จะแสดงพรีวิวว่าไอ้แพทเทิร์นเป็นยังไงเป็นคลิปมาเลยนะครับ
คลิกเข้าไปดูหรือเป็นตัวอย่างนะครับแต่ผมไม่ถนัดท่านนะผมเป็นคนเซฟงานเขียนผมไปทำการแข่งกีฬาสีนะครับผมจะลองทำเป็นไตเติ้ลนี้ไหมไม่เอาดีกว่างั้นผมจะเลือกเป็นขาวแล้วกันขาวไม่เอานี่เป็นข่าวนี่จะเป็นแบบกีฬานะครับนี่ครับจะมีอันนี้ให้ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับนี่ผมเลือกไม่ถูกจะเอาแบบไหนดีผมเลือกเป็นตัวหาก่อนคู่นะครับเสียเวลานิดนึงเดี๋ยวเป็นตัวนี้แล้วกันตัวสมุดนี้นี่กันนะครับน่ารักดีเลือกแล้วกด create นะครับเมื่อกี้นี้อาจจะดูไม่ทันรีไปดูใหม่ก็ได้นะครับโอเคขึ้นมานะครับด้านบนก็จะว่างๆนะครับไว้สำหรับใส่วิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะครับด้านบนซ้ายมือนะครับครับเราจะทำการimport ไฟล์วิดีโอนะครับจากเครื่องของเรานะครับมาไว้ในโปรแกรมนะครับให้คลิกที่ไฟล์นะครับกด import movie นะครับคลิกเข้าไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บวิดีโอไว้นะครับมันจะมีหาวิดีโอนะครับคู่เดียวหาหน่อยครับโอเคผมก็จะเอาวิดีโอ import ครับกด import นะครับ first รอแป๊บหนึ่งมานะครับวิดีโอของเรานี่นะครับวิดีโอเรื่องผมเอามานะครับ first นี่ครับเราจะได้วิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับมาทำการตัดต่อนะครับผมต่อไปเรา import ไฟล์เสร็จแล้วเรามาทำการตัดต่อกันเลยดีกว่าครับโอเคเรามาดูวิดีโอกันผมจะเอาวิดีโอที่ผม import มาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ import ครับผมทำการถ่ายจาก MacBook ของผมนะครับโดยการคลิกไปที่ตรงนี้ครับไอคอนนี้ปุ๊บก็จะโชว์หน้าต่างให้เราได้ถ่ายวิดีโอกันนะครับอันนี้ผมยังจะไม่สอนนะครับผมจะมาสอนต่อๆกันเลยดีกว่าอันนี้เอาเมาส์ชี้ไปบริเวณวิดีโอที่เราต้องการภาพนะครับดูก่อนครับเปิดเอาวิดีโอต่อท่อนนี้แล้วกันครับกดคลิกครับคลิกค้างนะครับลากไปจนกว่าจะได้ภาพที่เราต้องการเฟิร์บโอเคเอาประมาณนี้นะครับลากขึ้นไปเลยครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปโอเคเราไปดูครับรอบแรกโอ้นะครับฟึบโอเคส่วนในหนังสือนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเราจะเอาออกก็ได้นะครับโดยการคลิกที่อันนี้คือ New Project เราไม่ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยเหรอเราสามารถแก้ได้นะครับโดยการคลิกที่ดูด้านบนนะครับจะมีตัว 4.7 ก็คือวินะครับ 4.7 วิในการโชว์โปรเจกต์นี้โอเคคลิกเข้าไปในด้านบนของวิดีโอนะครับเห็นไหมฮะจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปที่ตัวหนังสือครับ New Project ผมจะเขียนเป็น Sport Day นะครับ SP โอเคแล้วถ้าเราคลิกตรงไหนก็ได้ของโปรแกรมนะครับได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับกดสเปคมาเพื่อทำการเล่นนะครับหรือรีวิวนั่นเองโอเคนี่ผมจะไม่เอาวิดีโอดีกว่าผมจะเอาเป็นไตเติ้ลที่ผมทำไว้ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในหน้าแรกนะครับนี่ลบก่อนคลิกเข้าไปครับจะมีกรอบสีเหลืองๆพอคลิกปุ๊บถ้าเห็นกรอบสีเหลืองแล้วก็คือเราได้ทำการเลือก
วิดีโอนั้นนะครับเพื่อทำการแก้ไขผมกด delete นะครับผมจะเอาวิดีโอนี้ไปใส่ครับกดคลิกครับถ้าเราจะเอาโปรตัววิดีโอทั้งหมดนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆใช่ไหมครับถ้ามันครอบหมดวิดีโอเราลากขึ้นไปก็จะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายทั้งม้วนเลยครับนี่ผมจะดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับลากขึ้นไปข้างบนสุดครับปึ๊บมาแล้วครับไตเติ้ลผมเล่นดูครับเป็นสปอร์ตเดย์โอเคทีนี้เรามาเลือกวิดีโอใส่กันเลยดีกว่าครับจะเอาภาพที่เราต้องการนะครับจุดที่เราต้องการภาพเป็นสวยนะครับเลื่อนโดยการเลื่อนเมาส์ตามวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนกลับได้นะครับคลิกหนึ่งทีครับลากไปจนกว่าเราจะได้ภาพที่ต้องการนะครับเฟิร์สเมาส์แค่นี้โอเคนะครับจะเห็นกรอบสีเหลืองๆนะครับบริเวณวิดีโอที่เราต้องการนะครับจะเป็นรูปมือแตะอย่างนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาวางเสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการรูปหนังสือนะครับให้เราคลิกด้านบนของวิดีโอเห็นไหมครับคลิกด้านบนปุ๊บแล้วก็กด delete ครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพวิดีโอเต็มๆเห็นไหมครับโอเคเซิร์ฟเรียบร้อยครับนี่เป็นภาพโอเคต่อไปครับเริ่มวิดีโอจุดที่เราต้องการดูครับคลิกครับลากไฟเลยโอเคเงียบโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันเราจะได้วิดีโอมาหลายช็อตเห็นไหมครับเป็นช่องก็คือเป็นช็อตที่เราตัดมานะครับก็จะสามารถเลือกใช้งานเลือกปรับแต่งได้ทีละช็อตก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ก็คือมันจะเป็นแบบสไลด์ภาพที่สวยแบบค่อยๆมืดลงนะครับก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการทำกันอันนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเกิดเราต้องการหนังสือมาใส่หรือทีมนะครับทีมนะครับของมันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหนังสือให้เรานำคลิกเข้าไปครับเอาเมาส์ชี้ในทีมนะครับที่ต้องการฮะเห็นไหมครับมันจะเล่นอัตโนมัติเห็นไหมครับเฟิร์ฟโอเคนะผมเลือกอัน3คลิกค้างแล้วก็ลากมาใส่ในวิดีโอเลยครับลากมาทับเลยนะครับวิดีโอที่ต้องการเฟิร์ฟเห็นไหมครับก็จะมีช็อตนี้นะครับช็อตนี้ก็จะมีทีมที่เราใส่ไว้นะครับขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรูปตัวหนังสือทีนี้เนี่ยเราจะแก้ตัวหนังสือของทีมนะครับก็คลิก
ด้านบนวิดีโอนะครับตรงรูปมือนะฮะด้านบนวิดีโอนะครับคลิกเข้าไปแล้วคลิกที่ตัวหนังสือครับก็เปลี่ยนเป็นสปอร์ตดีนะครับ S โอเคกดคลิกตรงไหนก็ได้วิดีโอโอเคครับมาเล่นดูฟิลเอาเมาส์ล่างดูอันนี้ผมเอาเมาส์ล่างนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ต้องการนะผมดีลบออกไปต่อไปมาดูการเปลี่ยนสไลด์ของวิดีโอครับทรานซิชันโอเคเราจะเปลี่ยนแบบว่าสำหรับทีมมันนะครับก็จะเป็นทีมหนังสือจะเปลี่ยนโดยการเปิดหน้าหนังสือก็เอาทีมที่เราต้องการนะครับใส่ลงไปฟึบด้านบนของวิดีโอเราจะสลับวิดีโอปุ๊บนะครับดูนะครับระหว่างรอยต่อของวิดีโอจะเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่งก็จะเป็นฟึบขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าของกระดาษหน้าหนังสือนั่นเองครับก็มาที่วิดีโอที่เราข้ามาฝั่งนี้ฟึบเรียบร้อยครับเห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับ1 2 3 4นี่เห็นไหมครับหน้า1นะครับจะแสดงวิดีโอของส่วนที่มันชี้ไว้เห็นไหมครับหน้าที่2ดูเลข2ครับเลข2ตำแหน่งนี้วิดีโอตั้งแต่เลข2ถึงเลข3นะครับจะโชว์หน้านี้ครับเลข3ถึงเลข4จะโชว์หน้านี้ครับผมโอเคทีนี้เราต้องสนใจมันเราดับมันคลิกเข้าไปครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับว่าเราจะต้องการให้มันเนี่ยโชว์หรือสไลด์ภาพมากี่วิครับผมจะใส่ไปอีก4วิกด Enter แล้วกดดอนนะครับมันจะช้าลงนะครับเป็น4วิฟึบมันก็จะเอาวิดีโอของส่วนอื่นมาช่วยด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาต้องการแล้วกันกดลบออกไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองมาใส่ตรงนี้ดีกว่า Comic Book นะครับผมทับลงไปในวิดีโอช็อตแรกนะครับปึ๊บสามารถเลื่อนมาไฟฝั่งนี้ได้นะครับลบไปก่อนต้องการลบโอเคเริ่มเอาไว้ระหว่างขั้นนะครับของวิดีโอฟึบเห็นไหมครับเป็นหนังสือฟึบนะครับเลื่อนมาฟึบเห็นไหมครับเป็นหน้าหนังสือฟึบปึบโอเคลองเล่นดูครับช้าไปไหมครับช้าไปก็ดับเบิ้ลคลิกครับกดเลข2ครับดอนครับสองวิครับไม่ช้าแล้วครับโอเคนี่ก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับแว็บเวิร์บนะครับลองเอาเมาส์ชี้ค้างไว้นะครับแล้วมันจะแสดงผลว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคให้ลากนะครับเข้าไปอยู่ในระหว่างรอยต่อเห็นไหมครับจะมีขึ้นคือเขียวให้เกณฑ์ดูฮะตรงรอยต่อฟึบไหนจะมีขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับฟื้บฟื้บครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปเป็นตัวหนังสือนะครับเหมือนกันครับใช้งานง่ายๆครับแค่เราเอาเมาส์ชี้นะครับมันจะแสดงขึ้นมาว่าตัวหนังสือขึ้นมาอย่างไรนะครับตัวหนังสือตัวไหนดีตัวหนังสือตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้สามารถทับไปในวิดีโอได้เลยนะครับฟื้บทับไปเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นแท็กเฮียนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปในนี้ครับเราจะต้องการพิมพ์อะไรครับโอเคให้พิมพ์ไปเลยครับสีส้มนะครับนอนครับท็อปชื่อทีมผมนะครับโอเคเราคลิกตรงนี้นะครับโอเคลองเล่นดูครับฟื้นมีส้นมอนสต็อปขึ้นมานี่เราจะไปแก้ไขนะครับแล้วก็แค่ทำการคลิกด้านบนของวิดีโอนะครับเห็นไหมครับ 3.4 สีส้มนิดๆ นะฮะคลิกเข้าไปนะครับฟึบนะฮะจะมีกรอบสีเหลืองบริเวณตรงนี้นะครับก็เราเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้โชว์ฟอนต์นะครับผมคลิกเมื่อกี้นี้ก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ตามที่ต้องการนะครับโอเคจะเลือกสีของวิดีโอของตัวหนังสือนะครับนี่ผมยังไม่แก้ไขนะครับผมใช้เดิมๆนี่นะครับจะมีโทรฟอนต์คลิกเข้าไปโอเคแต่ไม่คลิกเข้าไปครับทำการเปลี่ยนเวลาเอาสัก2วิพอก
ดดอนครับโอเคมันโชว์แค่สองวินะครับสไลด์มาปุ๊บแล้วก็สไลด์ออกไปเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตัวหนังสือเป็นแล้วนะครับตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำการใส่ซาวใส่เพลงให้กับวิดีโอของเราดีกว่าแล้ววิดีโอมีสีสันนะครับเป็นไตเติ้ลนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการเอาเสียงของวิดีโอออกก่อนครับโดยทำการเลือกคลิปแรกนะครับถ้าเกิดเราจะเอาแค่คลิปเดียวเสียงหายไปเราก็ทำการคลิปที่ไปคลิกเข้าไปที่คลิปแรกคลิปวิดีโอนั้นๆ นะครับที่เราต้องการปิดเสียงแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะมีขอบสีน้ำเงินนะครับด้านล่างวิดีโอจะเป็นคลิกหาจุดนะครับโอเคจะขึ้นตัวลูกศรขึ้นลงนะครับให้คลิกค้างแล้วเลื่อนลงมาครับ 0% นะครับเสียงก็หายไปแล้วนี่เราจะทำหลายๆวิดีโอพร้อมกันคลิกที่วิดีโอแรกครับแล้วก็กดคลิปค้างนะครับคลิกวิดีโอสุดท้ายโอเคก็จะขึ้นกรอบสีเหลืองๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ทำการคลิกตัววิดีโอไหนก็ได้ครับขึ้นรูปตัวหนังสือตัวอักษรขึ้นลงแล้วก็กดเลื่อนลงมาครับไม่ได้ Y กดชิปด้วยมันเอาทีละวิดีโอเลยแล้วกันผมนึกว่าไม่ได้นะครับโอเคแรกเลยไม่เป็นไรผมได้ทำการบ้านมาโอเคเรียบร้อยเสียงก็หายไปนะครับสำหรับวิดีโอที่ผมต้องการทีนี้เราจะมาใส่เพลงให้เข้าไปรูปที่ตัวโน้ตนะครับด้านขวามือของเราใช่ไหมครับตัวโน้ตอยู่เลยเวนี้เราจะนำเพลงจากไหนนะครับเพลงที่เรามีอยู่แล้วจาก iTunes ง่ายๆเลยครับ iTunes ของเรานะครับเพลงที่เราอยู่ใน iTunes มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับผมก็จะเอาเพลงนั้นมาใส่นะครับรับไฟล์ได้ไหมหรือถ้ามันยังไม่มีก็หาเพลงที่ผมต้องการก่อนนะครับแล้วคู่เดียวผมหาเพลงก่อนโอเคครับผมเจอเพลงที่ผมต้องการแล้วนะครับคลิกที่เพลงนะครับแล้วกดเพลย์ดูครับว่าใช่หรือเปล่าโอเคครับผมใช่แล้วครับให้เราลากมาใส่วิดีโอเลยครับขึ้นสีเขียวทั้งหมดนะครับก็คือมันจะโอเคเพลงก็จะขึ้นมาครอบวิดีโอทั้งหมดนะครับก็คือเพลงเราจะมาเต็มเพลงเลยโอเคครับเราลองเพลย์ดูนะครับโอเคทีนี้สมมติว่าผมทำวิดีโอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเซฟเป็นวิดีโอไฟล์นะครับให้เราคลิกไปที่ไฟล์ครับกดให้ไปที่แชร์ครับผิดครับให้เข้าไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกที่ Export Movie นะครับฟืบโอเคนะครับเราตั้งชื่อไปเลยชื่อวิดีโอของเรานะครับฟืบเลือกที่อยู่มันครับเราจะเซฟไปตรงไหนผมเลือกไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับหรือจะมีอย่างอื่นอีกครับกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับฟืบแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะเอาไว้นะครับผมเอาไว้ง่ายๆครับเดสก์ท็อปไว้บนหน้าจอเลยครับที่เกียรติหาครับความมักง่ายนะครับผมจะเลือกเป็นระบบ HD นะครับเป็นเท่าหน้าจอของผมนั่นเองโอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Export ครับปึ๊บ
รอครับรอเสร็จแล้วครับวิดีโอของเราที่เราได้ทำไว้นะครับเฟิร์ฟเราไปดูหน้าเด็กท็อปกันจะมานี่ครับสปอร์ตเดย์กดสเปคบาร์ครับลองเพลย์ดูนี่ครับโอเคครับผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับงั้นเราก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ